ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิดดร.สิริภัทรสอนบอร์ดบริหารบริษัทปิยสันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีที่บริษัทปิยสันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานทุกสายถนนแพร่กษาตำบลท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการดร.สิริภัทรสอนปิยนันทวารินกรรมการผู้จัดการบริษัทปิยสันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีโดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดพระธรรมกายจำนวน10รูปนำโดยพระวีรวุฒินานาวิโรหรือพระอาจารย์นานาวิโรนำเจริญพระพุทธมนต์ดร.ภัทรสอนและครอบครัวปิยนันทวารินร่วมกันถวายพระทหารเพลนถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์ให้ศีลประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีแขกผู้มีเกียรติเหล่าบรรดาเครือญาติและเพื่อนพี่น้องเจ้าของสถานประกอบการต่างเดินทางมาร่วมพิธีทำบุญและมอบกระเช้าของขวัญร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของดร.สิริภัทรสอนปิยนันทวารินกันอย่างคึกคักโดยมีครอบครัวปิยนันทวารินนำโดยนายไตรภพปิยนันทวารินประธานบริษัทปิยสันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดนายเกริกชัยปิยนันทวารินและนายพงศ์สิริปิยนันทวารินสองผู้บริหารหนุ่มไฟแรงแห่งบริษัทปิยสันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดและคณะผู้บริหารพนักงานบริษัทปิยสันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดร่วมให้การต้อนรับก็ถือว่าเป็นบุพเพสันนิวาสอาจารย์ก็คือบุพเพในบ้านในที่นี้หมายถึงว่าเคยเพื่อเทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด